ครปฐมนำอยู่15คะแนนราชบุรีจะต้องไล่แซงให้ได้โอเคเดี๋ยวเราคุยกับตัวแทนจากนครปฐมก่อนนะฮะนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงครับคุณจำรัดตั้งตระกูลธรรมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคราวนี้เข้ารอบชิงพี่ชนะได้เงิน1ล้านจะไปทำอะไรฮะพี่ฮะเตรียมความพร้อมไปแล้วครับเตรียมความพร้อมเลยนะพี่นะกีฬาโรงเรียนไร่ขิงสุนทรอุทิศครับสนามกีฬาสนามกีฬาครับผมโอเคขอให้โชคดีครับฝั่งราชบุรีครับนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งครับคุณสุทินโคสะพงษ์สาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเช่นกันถ้าผ่านเข้าไปชิงสัปดาห์หน้าแล้วชนะ1ล้านบาททำอะไรครับพี่ไปสมทบทุนซ่อมแซมสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสพร้อมทั้งผู้พิการและผู้ยากจนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งครับครับก็เป็นเรื่องดีๆ1ล้านอยู่ที่2คนนี้แล้วครับเรานำ15เราเอาเพลงอะไรมาร้องกราบเท้าย่าโมค่ะสุนารีเลยสุนารีจะเจอกับเพลงอะไรครับน้องโป้กลับไปถามเมียดูก่อนค่ะกลับไปถามสุนารีคนเดียวกันนี่ทั้งคู่เลยพบเพลงแรกก่อนเลยครับกราบเท้าย่าโมน้องแอมนครปฐมครับจนปัญญา
ขออนุญาตมาที่น้องแอมครับน้องแอมครับเป็นคนที่แก้วเสียงใสนะครับร้องมีพลังวันนี้ร้องดีไม่ยึดจังหวะด้วยนะแต่ว่าเหมือนไม่ได้โชว์สักเท่าไหร่ไปเรื่อยๆเนิบๆไปเพราะก็เพราะไปเรื่อยๆครับแต่พอมาถึงฝ่ายน้องปูราชบุรีนี่โอ้โหอายุแค่นี้15เองประสบการณ์ร้องเพลงนี้ไม่มีความกดดันเลยถึงแม้จะตามถึง15คะแนนครับวันนี้โชว์พลังเสียงได้ดีมากร้องดีกว่าใครๆอีกหลายคนที่ร้องเพลงนี้เหมือนกับมวยที่ต่อยไปเป็นร้อยไฟเลยต่อยในภูธรพอเข้าเวทีเมืองกรุงนี่น้องไม่ต้องกลัวใครเลยน้องดีมากครับโอเคพี่แอนครับน้องแอมแก้วเสียงใสนะครับเนื้อเสียงก็คมนี่เป็นข้อดีของน้องแอมน้องแอมนะครับส่วนของน้องปูราชบุรีอายุแค่15แต่ว่าเสียงหวานไพเราะเนื้อเสียงหนากว่าแล้วก็ความคมก็ไม่ต่างกันครับโอเคขอบคุณครับพี่ตั๊กขออนุญาตตัดคะแนนทั้งคู่ก่อนเลยครับเรื่องอะไรตัดเรื่องอะไรอ่ะทำไมเพลงคนตายมาร้องแล้วลูกยังไม่ตายเขายังไม่ตายตอนแรกจะตัดคะแนนแต่พอฟังน้องทั้งสองคนร้องปุ๊บวายกลับต้องเพิ่มคะแนนเข้าไปอีกน้องแอมก่อนนะลูกนะไม่มีสะดุดตรงไหนเลยไม่มีที่พี่จะติเลยลูกหนูร้องไม่เหมือนพี่สุคุณนะหนูร้องเพราะไปอีกแบบนึงร้องเป็นตัวของหนูเองแต่บังเอิญว่าถ้าเกิดว่าหนูมีเน้นสักนิดนึงหรือในเพิ่มในส่วนของอารมณ์เพลงให้มันรู้สึกยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอีกสักนิดนึงจะดีมากเลยปูเนี่ยอายุแค่15แต่เสียงเขาผู้ใหญ่นะแล้วเสียงแบบทุ้มอ่ะทุ้มใหญ่กว้างเสียงเครื่องคล้ายๆพี่สุแต่เพราะกว่านะเพราะกว่าแต่ปูพี่ตาขออีกนิดนึงนะจ๊ะท่อนขึ้นมาเนี่ยมันต้องคมกว่านี้อีกหน่อยคือมันต้องให้มันชัดกว่านี้เมื่อกี้มันอาจจะดูจมๆไปนิดแต่พอเขาขึ้นเสียงสูงปุ๊บทะยานสูงหนูอ้าปากอ่ะพลังมันออกมาเลยขอบคุณมากนะลูกนะอู้ยตายแล้วเจ้าของเพลงตายตาหลับแล้วทีนี้ก็สำหรับน้องแอมเวลาเขาร้องเสียงสูงเนี่ยเพราะมากนะคือทำได้ดีมากๆนะฮะโดยเฉพาะท่อนที่ร้องบอกว่ามีอำนาจเหนือใจทุกคนท่อนนั้นขึ้นแล้วมันก็เพราะแล้วมันก็สนอหูลื่นใจคนพี่ยังร้องไม่ได้เลยแต่เขาขึ้นสูงแล้วแบบไม่ร้องไม่ได้ไม่น่าร้องด้วยถึงเราใช่ไหมหมายถึงนั่นแหละก็คือขึ้นสูงแล้วเพราะมากแล้วชอบน้ำเสียงของแอมเพราะว่าเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เสียงเพราะมากเก๋เป็นคนเสียงเก๋เนื้อครับส่วนน้องปูก็คือบอกได้เลยว่าเป็นคนที่ครบเครื่องเรื่องนักร้องมากร้องก็ดีน้ำเสียงก็เพราะอักขระชัดเจนหมดรวมทั้งรูปลักษณ์แล้วก็บุคลิกหนูดีมากน้องแอมเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะการร้องดีมากแต่เสียงของน้องแอมเนี่ยมีเสียงช่วงบนที่ดีแต่เสียงช่วงต่ำหรือเสียงทุ้มไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเพลงนี้เรื่องการร้องถือว่าดีมากเรื่องการตีความอะไรก็ถือว่าดีมากแต่วัตถุดิบคือเสียงที่เราจะเอามาใช้เพื่อที่จะนำเสนอให้ครบทุกมิติเนี่ยมันยังขาดไปส่วนน้องปูเนี่ยถ้าเอาทักษะการร้องเนี่ยก็ถือว่าดีมากเหมือนกันแต่ว่ายังเป็นรองน้องแอมนิดหน่อยแต่ปูเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงครบทุกความถี่เวลาร้องไปเนี่ยถึงแม้ว่าทักษะจะด้อยกว่านิดหน่อยแต่เวลาใช้แล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกความถี่เลยไม่ว่าจะลงต่ำขึ้นสูงเนี่ยมันจะทำให้ดึงอารมณ์พาคนฟังไปได้แบบสมบูรณ์กว่าในส่วนการให้คะแนนผมว่าก็แล้วแต่กรรมการว่าชอบลักษณะไหนใช่แต่เก่งทั้งคู่ครับทั้งคู่เก่งทั้งคู่ก็ถือแล้วสมแล้วที่คนใดคนหนึ่งจะได้ไปเข้าชิงเนาะใช่ใครจะไปชิงกับอุบลราชธานีครับครับ